อยู่บ้านนอกเลี้ยงลูกคนงงท้องตอนไหนบ้านสองหลังอามชุติมาสู้ชีวิตจนรวยเมินดราม่าพ่อแม่อวดทองเต็มตัวอยู่ๆก็กลายเป็นประเด็นให้เหล่าแฟนคลับได้สงสัยว่านักร้องในดวงใจอามชุติมาไปมีลูกน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะล่าสุดเห็นนักร้องลูกทุ่งสาวโพสต์รูปกำลังนอนเล่นทั้งยังมีเด็กอ่อนนอนหลับอยู่ในกระโจมทั้งนักร้องสาวยังเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าเลี้ยงลูกจากนั้นแฟนคลับก็เข้ามาเม้นถามว่าลูกแท้เหรอคะอาอามแอนน้องพอใจน้องอามใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายรอฟังข่าวดีนะคะถ้าใครที่ติดตาม IG ของเธอก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ลูกทุ่งสาวได้ลงรูปเด็กที่เพิ่งกำเนิดพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหลานสาวสุดที่รักสำหรับบ้านใหม่อามชุติมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรูมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางดีไซน์สวยงามและทันสมัยรอบบ้านมีพื้นที่มากมายจึงทำเป็นมุมนั่งเล่นและสนามหญ้าสีเขียวพร้อมกับปลูกต้นไม้เล็กน้อยซึ่งเธอเล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตไม่ได้ซื้อสดราคารวมแล้ว13 ล้านอาศัยอยู่กับพี่ชายที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวส่วนคุณแม่ไปมาในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้อามบอกว่า4 ปีที่เป็นนักร้องอิสระเธอค้นพบคำตอบให้ตนเองแล้วว่าที่ตัดสินใจในวันนั้นคิดถูกหรือคิดผิดหนูคิดว่าการที่หนูออกมาเป็นนักร้องอิสระทุกอย่างที่ผ่านมาหนูคิดถูกคิดไม่ผิดเลยถึงแม้จะมีอุปสรรคไม่เป็นอะไรเลยขอแค่เราได้โชว์ไอเดียแล้วก็มุมมองของตัวเองขอแค่มีส่วนร่วมในการทำงานแค่นั้นพอจบแฮปปี้ยังไงวันนี้สาวอาร์มก็ประสบความสำเร็จไปอีก1 ขั้นแล้วนะคะ